คุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีเรื่องการเขย่าหรือว่าการตรวจสอบผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13,650,000 คนเสียใหม่นะครับคุณผู้ชมครับใช้คำว่าเสียใหม่นะครับทุกวันนี้คนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13,650,000 คนนะครับก็จะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นกรณีพิเศษเพราะถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยนะครับที่ผ่านมารัฐได้รับเรื่องร้องเรียนผมก็เคยนำเสนอข้อมูลไปนะครับว่าทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเขาเตรียมที่จะปรับเกณฑ์เสียใหม่นะครับเพราะมันก็ต้องทำการเช็คตลอดเวลาบางคนแต่เดิมอาจจะเคยเป็นผู้มีรายได้น้อยแต่ปัจจุบันนั้นอาจจะมีรายได้ที่สูงขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นก็ถือว่าจนไม่จริงถ้าเป็นภาษาง่ายๆก็ต้องเปิดพื้นที่ให้คนจนจริงๆเนี่ยนะครับเข้าไปได้มีโอกาสหลังจากนี้คุณกุลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังออกมาบอกกันนะครับว่าข้อมูลจะถูกเช็คจะถูกทบทวนตรวจสอบทุกปีครับทุกปีและเร็วๆนี้จะมีการทบทวนสิทธิ์หรือว่าสมัครสิทธิ์แต่จะใช้วิธีการไหนเนี่ยเดี๋ยวรอแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับทบทวนใหม่หมดเลยครับ 13,650,000 คนก็ต้องมาตรวจสอบใหม่ต้องมาตรวจสอบใหม่นะครับส่วนตรวจสอบใหม่แล้วจะมีคนได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นหรือว่าน้อยลงคนเดิมอาจจะยังได้รับสิทธิ์อยู่หรือคนเดิมเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้รับสิทธิ์แล้วเพราะสถานะทางการเงินเปลี่ยนไปแล้วก็จะมีคนหน้าใหม่เข้ามารอติดตามให้ดีๆนะครับจาก 13,650,000 คนจะกลายเป็น14ล้าน15ล้าน16ล้านหรือเปล่าหรือจะน้อยลงก็ต้องรอติดตามดูนะครับเพราะคุณกุลยาเนี่ยบอกชัดเจนนะครับว่าตอนนี้รายละเอียดเนี่ยเสร็จแล้วเสนอเข้าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่มีคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีคลังเนี่ยเป็นผู้พิจารณาแล้วสุดท้ายเชื่อว่าก็ต้องผ่านความเห็นชอบของพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับส่วนจะออกมาเป็นแบบไหนคือสำนักงานสื่อการคลังเขาเสนอแบบนี้นะครับจากเดิมเนี่ยเขากำหนดรายได้คนที่จะได้เนี่ยนะครับต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีหลังจากนี้จะปรับเป็นรายได้ต่อครัวเรือนเฉลี่ยต่อหัวอย่างกรณีแม่บ้านไม่มีรายได้แต่เฉลี่ยรายได้ต่อหัวต่อครัวเรือนถ้าไม่ถึงเกณฑ์ก็จะยังได้รับสิทธิ์หรือกรณีผู้ที่ไม่เคยมีรายได้มาก่อนนะไม่เคยเลยแต่ในช่วงที่ผ่านมามีงานทำมีรายได้ถึงเกณฑ์แต่ยังมีบัตรคนจนอยู่ก็จะถูกตัดสิทธิ์เช่นข้าราชการพนักงานเอกชนเป็นต้นรวมทั้งจะมีการเอาทรัพย์สินนะจะมีการนำเอาทรัพย์สินมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาด้วยเช่นสมุดบัญชีที่ดินแล้วก็บ้านเป็นต้นนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็รอตรวจสอบกันอย่างใกล้ชิดละกันว่าการเขย่าเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเสียใหม่เนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะจากเดิมทุกวันนี้มี 13,650,000 คนจะเพิ่มเป็น14 15 16ล้านหรือเปล่าหรือจะน้อยลงอันนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณานะครับคุณผู้ชมครับช่วงท้ายของรายการเช่นเดิมครับคุณผู้ชมครับติดตามข่าวสารกับยุคคนนะครับถ้านี่เป็นช่วงโฆษณาต้องบอกคุณผู้ชมก่อนถ้าสนใจอยากสนับสนุนและได้รับสินค้าของดีมีคุณภาพไปรับประทานเนี่ยนะครับนี่แหละฮะยุคคนเนื้อแดดเดียวทอดตอนนี้เรามีทั้งเนื้อทั้งหมูเสียดายว่าหมูผมกินหมดไปละนะหมูที่ผมกินหมดนะครับจึงไม่มีตัวโชว์แต่เรามี2แบบนะครับเป็นเนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดสูตรยุคคนเนื้อ295หมู250นะครับถ้าสนใจจะทักเข้ามาในไลน์ก็ได้อยู่ใต้คอมเมนต์นะครับหรือจะพิมพ์คำว่าสนใจหรือจะเข้ามาในอินบ็อกซ์ของเพจ Easy ยุคคนหรือว่า Normal ยุคคนก็ได้นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมไปเห็นคลิปใน YouTube ก็เข้าไปในลิงก์ LINE หรือพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาเดี๋ยวจะมีทีมงานเข้าไปตอบรับนะครับคุณผู้ชมครับเนื้อเนี่ยเป็นเนื้ออย่างดีนะครับเราทำที่กรุงเทพแต่เป็นสูตรเมืองปัวใช้เนื้อส่วนที่นุ่มที่สุดนะของเนื้อวัวเพราะคนทำมาชอบรับประทานเนื้อวัวมากนะครับแล้วก็เอามาหมักตามสไตล์หรือว่าสูตรของเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับอารมณ์แบบเราไปกินเนื้อทอดที่ต่างจังหวัดสูตรคนเมืองน่านแท้ๆเลยนะครับทั้งหมูแล้วก็ทั้งเนื้อนะครับผมก็เรียนตามตรงนะครับเมื่อก่อนก็ไม่ได้คิดจะขายเพราะว่าเป็นกับแก้ม
นะไปบ้านเพื่อนทีไรไปตั้งวงกันทีไรเนี่ยนะครับก็จะให้เขาทำเมนูนี้ให้กินตลอดเพราะชอบมากอร่อยมากคุยไปคุยมาก็เลยโตแล้วนะครับมีลูกมีเต้าแล้วก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นก็เอามาทำมาหากินเอามาขายนะครับจนท้ายสุดเนี่ยนะครับก็กลายมาเป็นเนื้อแดดเดียวทอดกับหมูแดดเดียวทอดสูตรของอีซี่ยุคนยุคนเนื้อแดดเดียวทอดถ้าอยากสนับสนุนมีทั้งเนื้อทั้งหมูเนื้อ295หมู250นี่คือช่วงโฆษณาสินค้าหลังคลิปข่าวขอบพระคุณที่เข้าใจแล้วก็สนับสนุนยุคนวิเศษสังแล้วก็ทีมข่าวมาโดยตลอดขอบพระคุณครับ